สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วได้มีการซาวเสียงกันว่าจะนะครับกลับมาจัดดีไหมแล้วก็ท่านผู้ชมมีคนที่สนใจนะครับตัวเลขรายวันเยอะไหมก็นะครับได้รับเสียงเป็นท่วมท้นเลยนะครับมีคนสนใจเยอะมากแล้วก็หลายท่านก็ยินดีที่จะสนับสนุนในการทำงานของผมนะครับก็วันนี้ผมมาจัดรายการวันอาทิตย์นะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มาทบทวนกันนิดนึงเนื่องจากรายการผมหยุดนะครับรายวันเนี่ยผมหยุดไปหลายเดือนหลายท่านก็อาจจะก่อนจะไปลงทุนซื้อตัวเลขเนี่ยจะได้ทำความเข้าใจทบทวนกันก่อนนะครับผมจะเริ่มให้เลขในวันที่20พฤษภานะเป็นวันจันทร์เนื่องจากมีราหูพัฒนาด้วยแล้วก็เป็นเลขที่เหมาะแก่การลงทุนด้วยนะครับส่วนวันนี้วันอาทิตย์ตอนเย็นๆ เนี่ยก็ท่านที่เป็นคอรัฐบาลก็ติดตามชมนะครับเลขรัฐบาลนะครับงวดวันที่1มิถุนายนต่อเนื่องกันไปเลยนะครับเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลแล้วก็งวดนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลมีทีเด็ดรับรองว่าเป็นเลขที่ดีอีกเหมือนกันแล้วก็เลขนี้มาทีไรเนี่ยมักจะเป๊ะปังทุกทีเลยรอติดตามชมนะครับสำหรับคอรัฐบาลนะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไปว่าเราจะนะครับมาดูเลขของวันพรุ่งนี้กันเพราะว่าเราจะลงทุนกันวันพรุ่งนี้นะวันนี้ก็วันอาทิตย์ชิลๆอยู่กับครอบครัวแล้วก็มาศึกษามาทบทวนกันนิดนึงนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์เนี่ยนะครับตรงกับเทศาตีแห่งเลขนะเป็นเลขนะครับ3แผ่นดินก็สมัยก่อนนะครับยังไม่มีโซเชียลมีเดียแต่ว่าจะเป็นหัวเมืองจะเป็นการนะครับเค้าเรียกว่ามีต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยบางครั้งถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านเราก็อาจจะต้องเดินทางไปค้าขายต่างนะครับหัวเมืองต่างที่ต่างทางฉะนั้นเรื่องนี้เหมาะแก่การเดินทางการค้าขายคนที่ไปค้าขายนะครับในต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จนะครับนี่คือความหมายของเทศาตีแห่งเลิกนะครับดาวเจ้าเลิกก็จะเป็นดาวอังคารเลข3นะครับดูผังการเงินของวันจันทร์ที่20กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะได้อธิบายเป็นสเต็ปให้ฟังนะครับดาวเจ้าเลิกของวันพรุ่งนี้นะครับที่เราจะลงทุนวันจันทร์ที่20เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเทศาตีแห่งเลิกดาวเจ้าเลิกเป็นดาวอังคารเลข3นะครับส่วนดาวการเงินเนี่ยนะครับจะเป็นดาวพุธเลข4ดาวศุกร์เลข6นะครับดาวการเงินก็จะเป็นเลข4กับเลข6นะครับแล้วก็ดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวอาทิตย์เลข1แล้วก็ดาวจันทร์เลข2นะครับอาทิตย์กับจันทร์นะครับ1 2แล้วก็ผังนะครับก็ให้ลูดนะครับ2ตัวให้ลูด1กับ3นั่นก็คือ1เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโชคลาภ3เนี่ยจะเป็นในเรื่องของดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันนะครับก็เลขมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันผมเลือก1กับ3มาเนี่ยถือว่าเป็นเลขที่มีพลังเด่นๆ2ลำดับละกันจริงๆ5หมายเลขเนี่ยนะครับก็เด่นทั้ง5หมายเลขนะไม่ว่าจะเป็นดาวเจ้าฤกษ์ดาวการเงินและดาวโชคลาภแต่ผมก็จะเลือกนะครับเลขที่มีพลังนะครับแล้วก็คุณสมบัติดาวที่สำคัญมาคัดกรองให้คุณเหลือแค่2หมายเลขนะครับเพราะว่าแค่2หมายเลขนี่ก็ถือว่าเยอะนะสำหรับบางคนเนี่ยเพราะบางคนไม่ยอมทำตามที่ผมแนะนำคือให้ลูดไป2ตัวนั้นนะลูด1กับ3บางคนก็ไปลูดตัวเดียวบางคนไม่ลูดเลยนะไปเล่นเลขเจาะนะครับเดี๋ยวผมค่อยมากลับมาอธิบายผังซึ่งมีทั้งเลขเจาะนะครับ6คู่แล้วก็เลข3ตัวอีก2ชุดแค่ให้รู้ก่อนว่าดาวนะครับเจ้าฤกษ์ของวันจันทร์เนี่ยเป็นเลข3ดาวการเงินเป็นเลข4กับเลข6ดาวโชคลาภเป็นเลข1กับ2นะครับก็มาฟังสเต็ปก่อนที่เราจะไปเน้นเลขของวันจันทร์ว่าวิธีการลงทุนเนี่ยควรลงทุนยังไงแล้วผมก็มีตัวอย่างนะครับผลนะครับของคนที่ลงทุนก่อนหน้านี้ผมไม่ได้จัด YouTube แต่ว่าในกลุ่มเนี่ยมีประมาณ 5-600 คนก็ลงทุนกันทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของวันที่17มาเพราะ18 19เป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยหุ้นมันน้อยแล้วที่สำคัญวันที่17เป็นวันศุกร์มีผลของเราพัฒนาด้วยวันนี้เดี๋ยวผมจะมีผังของเราพัฒนามาอธิบายฉะนั้นขออนุญาตย้อนไปให้ดูของวันที่17เพื่อเป็นตัวอย่างนะครับเราจะได้เทียบเคียงนำไปนะครับวิเคราะห์ลงทุนในวันที่20ได้นะครับก็
ผมเลือกอย่างที่บอกนะครับวันที่20เนี่ยผมเลือกเลข1กับเลข3นะเช่นกันวันที่17พฤษภาตัวเลขในผังที่ผมทำนะครับเดี๋ยวทีมงานก็รบกวนช่วยเอาผังหุ้นของวันที่17ขึ้นเป็นตัวอย่างนิดนึงจะได้เห็นจริงว่าผมให้รูด1กับ7นะให้รูด2ตัวนะให้รูด1กับ7นะครับแล้วก็เมื่อเอาหุ้นขึ้นแล้วผมก็เอาผลงานนะครับของหุ้นมาให้ดูด้วยดีกว่านะครับว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์จะตายอาจารย์ให้เนี่ยอาจารย์ให้รูด1กับรูด7เนี่ยแล้วหุ้นมันมีตั้ง30 40ตัวเนี่ยมันจะได้ผลหรอนะครับเพราะบางคนเนี่ยก็ให้เลขเจาะ4 5คู่แล้วก็บางคนก็ให้แค่ฮานอยไปเน้นที่ฮานอยเลยหรือเน้นที่ลาวพัฒนาไปเลยหรือใครที่เก่งพวกนิเคอิพวกหางเสงเนี่ยเขาก็จะเจาะตัวเลขลงไปเลยแต่ทำไมอาจารย์ถึงให้รูด1กับ7ไปทั้งวันเลยนะครับมาดูผลกันว่านะครับเลขที่มีพลังเนี่ยเวลาเขามาเนี่ยเขามาหลายๆหุ้นจริงไหมแล้วถ้ามาหลายๆหุ้นเข้ามากกว่าหลุดเนี่ยเราสามารถทำกำไรได้จริงไหมนะครับวันที่17พฤษภานะครับผมให้รูด1กับ7เดี๋ยวรบกวนทีมงานช่วยเอาผลของหุ้นวันที่17ขึ้นมาผมจะไปเร็วนิดนึงนะเพราะคนที่ลงทุนจะรู้ส่วนใครที่ไม่ได้ลงทุนวันที่17คุณก็ไปเสิร์ชในผลในแต่ละที่ที่เขาออกผลได้นะว่าหุ้นวันที่17ออกอะไรบ้างนะแต่ก็ตรงกับที่ผมทำมานี่แหละเพราะผมก็ไปนะครับคัดลอกมาจากนะที่ที่เขาออกผลนะครับเรามาเริ่มจากนิเคอิเช้านิเคอิเช้าคนลงทุนจะเข้าใจกับว่านิเคอิปกนะเอาสั้นๆแล้วกันนะนิเคอิเช้าปกติมีนิเคอินี่จะมีเช้ามีบ่ายนะครับก็นิเคอิเช้าปกติผลที่ออก3ตัวบนนะครับ208 2ตัวล่างออก18เราให้รูด1กับ7ใช่ไหมครับเมื่อมี18แบบนี้เราเข้ารูด18เราจะถูกนะครับถ้าเข้าตัวเดียวก็เข้า1เด้งเราก็จะได้กำไรไม่เยอะหรอกเราได้ทุนคืนบวกกำไรนิดหน่อยแต่เข้าบนล่างอย่างเงี้ยเราก็จะได้2เด้งเราก็จะได้เป็นกอบเป็นกำบางทีเข้านะครับข้างล่าง2ตัวนะครับ2เด้งข้างบน1ตัวเข้า3เด้งอันนี้ก็ได้เยอะเป็นพิเศษในที่ผมเอาผลของ17มาก็มี2เด้งหลายหุ้นเหมือนกันนะครับนิเคอิเช้าปกตินะครับเข้า1เด้งนะครับ18ข้างล่างไปดูนิเคอิเช้า VIP นะผมจะเน้นหุ้นนะครับที่เป็นปกติกับ VIP แค่นี้พอนะแค่นี้ก็20กว่าหุ้นแล้วนะครับก็3ตัวบนออก673 2ตัวล่างออก53แล้วให้รูด1กับ7ใช่มั้ยครับเข้า73ข้างบนเราได้1เด้งนะครับไปต่อที่กินเช้าปกติเลยครับ3ตัวบนนะครับออก864 2ตัวล่างออก49ไม่มี1ไม่มี7ถือว่าไม่เข้านะหลุดไปหุ้นจีนนะครับกินเช้าปกติไปดูกินเช้า VIP นะก็3ตัวบนนะครับ212 2ตัวล่าง10นะครับเราให้รูด1กับ7ใช่ครับเข้า12กับ10แบบนี้เราได้2เด้งกินเช้าปกติหลุดไปเรามาเอาคืนเจ็บปวดมากเลยนะเอาคืนทีเดียว2เด้งเลยนะครับไปดูห้างเช้าปกตินะครับ3ตัวบน314 2ตัวล่าง61แล้วให้รูด1กับ7เข้า14กับ61เราได้อีก2เด้งครับเพราะว่าเข้ารูด1นะครับฉะนั้นเริ่มสดใสแล้วนะครับไปดูห้างเช้านะครับไปดูห้างเช้า VIP นะครับเมื่อกี้เช้าห้างเช้าปกติเท่านี้ห้างเช้า VIP นะครับเพราะว่านี่คือเช้าจีนเช้าห้างเช้าเนี่ยมีทั้งเช้าและบ่ายนะครับก็ลงทุนกันสนุกเลยนะครับ3ตัวบนออก114 2ตัวล่างออก43นะครับก็เข้า14ข้างล่างนะรูด1ก็เข้า1เด้ง1เด้งก็นะครับก็หรูแล้วนะก็ได้ค่ากับข้าวค่าขนมกันไปดูที่นะครับหุ้นเกาหลีปกติเกาหลีปกตินะครับ3ตัวบนนะครับออก585แล้วข้างล่างออก27ให้รูด17ก็เข้ารูด27นะครับได้1เด้งเกาหลี VIP นะครับ3ตัวบน851 2ตัวล่าง80นะให้รูด1กับ7ก็ถือว่าเข้า1อีก1เด้งนะครับแล้วก็ต่อด้วยภาคบ่ายแล้วนะนิเคอิบ่ายปกตินะครับข้างบนนะครับ738จะไปอยู่หลักร้อยแบบนี้ไม่ได้จะได้เฉพาะคนวิ่งคนรูดไม่ได้แล้วก็ข้างล่างออก88ก็เท่ากับว่า
นิกเกอิบายหลุดนะครับไม่เข้าไปดูนิกเกอิบาย VIP นะครับ3ตัวบน343 2ตัวล่าง11เราให้รุ่น1ก็ถือว่าเข้านะครับ11ได้คืนมา1เด้งจีนบายปกตินะครับ3ตัวบนนะครับ942 2ตัวล่าง29หลุดนะครับจีนบายปกติหลุดไปดูจีนบาย VIP 3ตัวบนนะครับ765 7อยู่หลักร้อยก็ไม่เข้านะครับไม่เข้ารูดไปเข้าวิ่งนะครับ2ตัวล่าง64แล้วก็ว่าจีนทั้งบายเนี่ยปกติแล้ว VIP หลุดทั้ง2ตัวเลยนะครับไปต่อด้วยหางเสงบายปกตินะครับ3ตัวบน361ข้างล่าง08ก็เข้ารูด1นะครับก็ได้1เด้งห้างบายนะครับหางเสงบายนะครับ VIP 3ตัวบน562 2ตัวล่าง72ก็เข้ารูด7นะครับอีก1เด้งสิงคโปร์ปกติ3ตัวบน348 2ตัวล่าง49หลุดนะครับไม่เข้าไปดูสิงคโปร์ VIP สิงคโปร์ VIP นะครับ3ตัวบนครับ178นะครับเกือบ3ตัวแตกเนี่ยเข้ารูด7นะครับแล้วก็ของตัวล่าง73เข้า7บน7ล่างนะครับก็ได้อีก2เด้งไปดูหุ้นอินเดียนะครับก็3ตัวบน703 7หลักร้อยไม่ได้2ตัวล่าง31เข้ารูด1นะครับ1เด้งแล้วก็ยังมีฮานอยอีกนะครับมันยาวนะครับก็ใช้เวลาเยอะเอาเป็นว่าเท่าที่ผมดูนี่มี2เด้งนะครับทั้งหมดก็ประมาณสัก 3-4 หุ้นแล้วก็มีหลุดนะครับตั้งแต่ที่รายงานผลมาเนี่ยมีหลุด1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวมีหลุดไป5ตัวแต่เข้าทั้งหมดก็ประมาณ10กว่าตัวเกิน15ตัวอีกแล้วมี2เด้งด้วยแบบนี้คุณได้กำไรแน่นอนนะครับถ้าคุณลงทุนแบบนี้แล้วมีกำไรนะครับเราที่เราคุยกันแล้วเราตกลงกันนะครับคือคุณเลือกได้2แบบถ้าคุณมีกำไรคุณก็จะสั่งของมงคลผมเป็นกระจกหรือจะเป็นองค์พระราหูก็ได้สอบถามทีมงาน call center เข้ามาว่ามีของมงคลอะไรบ้างที่คุณอยากจะเช่าถ้ามีกำไรนะที่เราคุยกันหรือถ้าคุณบอกว่าของมงคลเนี่ยบางทีด้วยความไม่สะดวกในบางคนก็บอกว่าไปอาศัยคนอื่นอยู่เป็นผลที่รับได้นะก็ยังไม่สะดวกแล้วก็จกไปติดเลยอย่างนี้อะไรก็เขาไม่เป็นไรคุณก็เลือกข้อที่หนึ่งไปนั่นก็คือคุณก็ยินดีที่จะสนับสนุนในการทำงานของผมนะครับก็แล้วแต่คุณจะโอนเข้ามาเป็นค่าน้ำร้อนค่ากาแฟค่าน้ำร้อนก็น้อยหน่อย50บาท100บาทถ้าเป็นค่ากาแฟก็100 200ก็แล้วแต่ที่คุณนะครับบวกกำไรในแต่ละวันนะครับก็อันนี้ที่เราได้คุยกันแล้วหลายท่านรับประเด็นตรงนี้ได้เราก็เดินหน้ากันต่อนะครับผมก็จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่นะครับให้กับทุกท่านเพื่อจะได้วินวินกันนะครับตัวเลขผมก็อยากให้แม่นยำคุณลงทุนคุณก็อยากได้ตัวเล่นที่แม่นยำแล้วก็มีกำไรกันนะครับไปต่อด้วยลาวพัฒนานะครับในวันที่17ไปดูผังลาวพัฒนานะครับผังลาวพัฒนาเนี่ยนะครับก็จริงๆก็บางครั้งนะครับก็จะตรงกับหุ้นโดยรวมกลางเพราะว่าหุ้นเนี่ยหุ้นผังกลางเนี่ยนะครับเราจะต้องนำไปนะครับลงทุนทั้งหมด4กลุ่มเลยนะครับถ้าใครที่เข้ามาในกลุ่มเนี่ยผมจะแยกกลุ่มให้เพราะผมก็จะใช้อีกหนึ่งวิชาในการเขาเรียกว่าดูเลิกยามให้นะครับว่าหุ้นเนี่ยเหมาะ5เลข5ตัวเนี่ยเลขไหนมีพลังในหุ้นมากที่สุดเพราะว่ายามเวลาเป็นตัวกำหนดว่ายามนี้ไม่ว่าจะเป็นปูเอกไม่ว่าจะเป็นกระดุมพระหรือลาพระหรือแม้แต่นะครับยามสุขขังยามทนังเนี่ยยามที่เป็นมงคลมันมีหลายยามเราก็จะไปเน้นตัวเลขที่มันถูกโฉลกในแต่ละหุ้นในแต่ละฮานอยในแต่ละลาวฉะนั้นในกลุ่ม VIP ผมต้องยอมรับและท่านที่อยู่ในกลุ่ม VIP ก็จะต้องมาดูข้อมูลรายวันด้วยเพราะว่าเขาเป็นนักลงทุนตัวจริงของแท้นะเขาก็พอจัดคลิปเขาก็จะมาฟังรายละเอียดฉะนั้นคนที่อยู่ในกลุ่ม VIP ก็ไม่ต้องสับสนตัวเลขก็จะไม่เหมือนผังรวมตรงนี้นะครับตัวเลขคุณอยู่กลุ่มฮานอยคุณก็จะได้ตัวเลขที่ผมเจาะลงไปในยามที่มันมีเลขที่เหมาะกับกลุ่มฮานอยให้คุณนะครับฉะนั้นถ้าอยู่ในนะครับกลุ่มลาวซึ่งมีลาวทุกตระกูลเลยรวมถึงลาวพัฒนาด้วยมันก็จะมีเลขเฉพาะของเขานะครับฉะนั้นเราอยู่ในกลุ่มเราก็ดูเลขในกลุ่มของเราส่วนท่านที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาดูเลขไม่ได้อยู่แล้วเขาถึงขอให้ผมจัด YouTube เพื่อเขาจะได้เข้ามาดูแล้วเขาก็จะมีเงื่อนไขอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าคุณ
นะครับสะดวกข้อที่1หรือจะสั่งของมงคลข้อที่2ก็เราก็เอาตามที่คุณสะดวกนะครับไปดูนะครับลาวัฒพัฒนาวันที่17วันศุกร์ที่17ว่าผมวางตัวเลขไว้อย่างไรนะครับผมวางไว้ตัวเลข6ตัวแบบนี้ครับ0 9 1 5 7 8อยู่ในตัวเลข6ตัวนะครับเพราะว่าลาวพัฒนาเนี่ยเขาจะเหมือนออกรางวัลที่1เราเลยจะมีเจ้าจะมีคนที่ออกตัวเลขเนี่ยนะครับไปยืน6ตำแหน่งนะครับตั้งแต่หลักหน่วยจนหลักแสนเนี่ย6คนด้วยกันแล้วก็มีการหมุนทรงกลมเหมือนกันแต่เขาจะไปเน้นนะครับเลข4ตัวเพื่อที่จะมาออกเลข3ตัวมาออกเลข2ตัวบนแล้วก็มาออกเลข2ตัวล่างเอาเป็นว่าคนที่ลงทุนลาวพัฒนาเข้าใจอยู่แล้วแต่ที่ผมอธิบายเนี่ยสำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการออดผลลาวพัฒนาฉะนั้นดูตามผังเลยนะครับเลข6ตัวก็จะเป็น0 9 1 5 7 8นะครับเลข4ตัวตัดจาก4ตัวข้างหลังนะครับคือ1 5 7 8เลข3ตัวบนก็จะตัดจากเลข3ตัวของเลข4ตัวนะ5 7 8นะครับ2ตัวบนก็จะเป็น7 8 1 5เนี่ยนะครับก็จะเป็น2ตัวหน้าของเลข4ตัวเพราะว่าทางราวเนี่ยเขาจะออกเลขข้างล่างเนี่ยคือเลข2ตัวหน้าของเลข4ตัวนะครับถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเราจะออก7 8เนี่ยอาจหรือว่าหุ้นอื่นๆฮานอยเนี่ยเขาอาจจะออกที่7 8เป็น2ตัวล่างนะแล้วก็157อาจจะเป็น3ตัวบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาออกนะครับ578เนี่ยเป็น3ตัวบน15เป็น2ตัวล่างนะครับผลที่ออกมาก็คือจะออก17นะครับกับ87นะครับ17กับ87ก็มีคมาชิกนะครับที่อยู่ในกลุ่มก็ถูกกันนะครับในวันถูกที่นะครับ17เพราะว่าเวลาเราลงทุนเนี่ยเอาหลักการง่ายๆคุณต้องเอาเลข4ตัวบางคนเอา6ตัวไปวินก็ไม่แปลกนะแต่เอาเบื้องต้นเลยพื้นฐานเลยสำหรับใครที่ยังไม่เป็นมือโปรนะหมายถึงว่าพยายามฝึกวินพยายามฝึกรูดเนี่ยนะครับผมให้รูดนะครับจริงๆในผังนะผังคุณต้องเอาผังนี้ไปประกอบด้วยนะที่ผมทำให้ดูนะผังที่ขึ้นไปนะครับผังของประจำวันที่เมื่อกี้ของหุ้นน่ะจำได้ไหมให้รูดหุ้นน่ะฮานอยรวมถึงลาวด้วยเลขอะไร1กับ7ใช่ไหมครับ1กับ7ซึ่งก็จะมาตรงกับผังลาวพอดีแต่ว่าบางวันไม่ได้ตรงกันเป๊ะนะต้องบอกอย่างนี้แต่ว่านะครับดูอยู่ที่เขาเรียกว่าคุณสมบัติดาวในผังดาวซึ่งเดี๋ยวในงวดวันที่20เนี่ยผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งฉะนั้นในวันศุกร์เนี่ยพอดีเป็นเลข1กับ7พอดีกันมันจังหวะมันจะถูกกันนะในหุ้นรวมเนี่ยผมให้17ในผังลาวผมก็ให้17ด้วยนะครับก็อย่างที่ผมทำมาให้ดูว่าวงกลมมาให้ก็คือเข้าเลขเจาะ1กับ7นะครับลูดก็มี1กับ7แล้วก็มีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เขาโชคดีมากเลยเขาก็นะครับลงทุนมานะครับในสไตล์ที่อันนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่ความสามารถเฉพาะตัวนะครับเขาลูดนะครับ17ข้างบนนะครับรูด17ข้างล่างนะครับแล้วเขาก็เจาะ1787ด้วยนะครับทำให้ดูภาพนี้นะที่ผมแคปมาที่เขาส่งให้ผมดูนะครับก็คือเขาถูกนะครับ2ตัวบนนะครับถูก15บาทอัตราจ่ายก็อันนี้เขาแจ้งมานะผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน1ต่อ100นะครับ15บาทนะครับถูก2ตัวบน1ต่อ100เขาก็บอกมายอดถูกรางวัลของเขาก็คือ2ตัวบนเนี่ยนะครับ17ก็ได้ 1,500 นะครับเนื่องจากเขารูด17แล้วรูด1นะครับรูด2ตัวตามที่ผมแนะนำไปรูด1ด้วย7ด้วยเวลาถูกมามันออก17เขาก็จะถูก2ครั้งนะครับเพราะว่าเขารูดทั้ง1ทั้ง7มันมา17แบบนี้ทำให้เขาถูก2ครั้งนะครับแล้วลงทุนเท่ากัน15บาทแล้วก็ตาจ่าย1ต่อ100เขาได้ 1,500 2ครั้งนะครับแล้วเขาก็รูด17ข้างล่างด้วยเพราะว่าเราลงทุนเราต้องลงทุนทั้งบนทั้งล่างดักไว้นะครับถ้ามาก็อาจจะมาทั้งบนทั้งล่างมันก็จะได้นะครับไม่ใช่คุณลงทุนข้างบนออกข้างล่างลงทุนข้างล่างออกบนอันนี้ก็เสียใจนะเพราะว่าลงทุนล่างหนีไปบนลงทุนบนหนีไปล่างอย่างนี้เราก็ไม่ถูกรางวัล นะครับเขารูด17ข้างล่างด้วยนะครับเขาก็ถูกผลออก87เนี่ย
ทำให้เขาถูกรูด7 1ไม่ถูกเท่ากับว่าเขาถูกอีก 1,500 นะครับถูกรูด7ข้างล่างเนี่ยไปอีก 1,500 นะครับตอนนี้เนี่ยในผังเนี่ยมีเจาะ17กับ87ด้วยนะครับเขาก็จะถูกเลขเจาะอีกเพราะว่าเขาก็เล่นเจาะไปด้วยนะครับอีก 1,500 ผมเลยดูบวกๆไปบวกมาว่าเขาลงทุนไปเท่าไหร่เขาลงทุนไป 8-900 ตีไปกลมๆเลยนะไม่ถึง 1,000 เนี่ยตีไปกลมๆปัดเศษไปเลยว่าเขาใช้งบประมาณ 1,000 บาทเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่าเขาถูกที่ผมบวกรวมกันแล้วเนี่ยนะครับ 7,500 บาทนะครับลงทุนไป 1,000 ลาวพัฒนานะสมาชิกหลายคนถึงเรียกร้องให้ผมกลับมาจัดนะครับเพราะว่าผมคำนวณแบบรัฐบาลเลยนะครับเพราะว่าเขาออกใกล้เคียงกันมากออกเลข6ตัวแล้วก็ของเรามี3ตัวบนของเขามี4ตัวแล้วก็มี2ตัวบนกับ2ตัวล่างฉะนั้นถ้าพลังดาวมีพลังจริงมีความแม่นยำจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของลาวพัฒนาหรือรัฐบาลไทยเนี่ยจะล้อไปด้วยกันหมายถึงว่าจะไปในทิศทางเดียวกันเลขรัฐบาลผมหลุดแต่มาเข้าลาวพัฒนาเต็มๆเลยคนนี้ลงทุนไม่ถึง 1,000 แต่บวกไป 7,500 นะครับอย่างนี้ถ้าเป็นสมาชิกถ้าวันจันทร์เข้าแบบนี้นะครับก็คุณก็ต้องเลือกแล้วว่าคุณจะเลือกข้อ1หรือข้อ2อย่างที่เราคุยกันนะจะเป็นค่ากาแฟโอนเงินสนับสนุนมาตามหมายเลขบัญชีเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ใช้รายการนะครับเป็นธนาคารอะไรหรือคุณจะโทรไปที่ call center ซึ่งผมก็ขึ้นเบอร์ call center ให้คุณโทรเข้าไปนะครับที่คุณจะสั่งของมงคลนะครับอันนี้คือเราพัฒนานะครับเข้าเต็มๆเลยเข้าทั้ง17เข้าทั้ง87เข้าทั้งรูด1เข้าทั้งรูด7นะครับถ้าผมจัดรายการเร็วกว่านี้อีกนิดหน่อยอีกนิดนึงนะคุณถูกแน่นอนแต่ว่าผมจะเริ่มสตาร์ทวันจันทร์ที่20โอเคนะครับเรามาดูเราพัฒนาเลยเพราะว่าเราพัฒนาเนี่ยข้อมูลมันเยอะนิดนึงนะครับคลิปนี้ผมจะบอกว่าจะยาวกว่าปกตินะเดี๋ยวพอวันอังคารที่21เนี่ยคลิปจะสั้นลงเพราะว่าผมจะไม่อธิบายละเอียดแบบนี้แล้วนะผมจะอธิบายเลยว่าเลขเราพัฒนาเป็นเลขอะไรเลขรางเลขที่จะไปลงทุนแต่ละหุ้นเป็นเลขอะไรนะทำความเข้าใจเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์คุณฟังยาวๆได้เพราะเป็นวันหยุดแล้วว่าเรายังไม่ได้ลงทุนวันนี้เราจะไปลงทุนวันพรุ่งนี้นะครับเลขนะครับที่มีพลังนะครับผมจะมีชาร์ตเหมือนรัฐบาลเลยมีคนหลายคนว่าอยากดูผังอันนี้คือผมหยุดทำไปช่วงหนึ่งนะเรามาดูเลขนะครับ0ถึงเลข9ตั้งแต่ดาวมฤตยูถึงดาวพระเกศเลยเลข0นะครับในวันที่20พฤษภาเนี่ยโคจรเอาแค่จากราศีพอนะโคจรอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับไม่มีตำแหน่งดาวนะไม่มีตำแหน่งดาวไม่มีตำแหน่งในคุณสมบัติดาวไม่มีฉะนั้นพลังก็ไม่โดดเด่นนะครับไปดูที่ดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับก็จะอยู่2ราศีนะครับโคจรไปอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับแต่บ้านของชาวนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยคือราศีสิงห์นะครับฉะนั้นก็เมื่อเขานะครับโคจรไปที่ราศีพฤษภนะครับจากราศีเมษนะครับราศีเมษจำได้ไหมที่เป็นมหาอุดออกทั้ง16 17เลยแล้วก็พอเขาโคจรมาที่ราศีพฤษภเนี่ยเขาได้ตำแหน่งนะครับดาวย้าย1ตำแหน่งแล้วก็ในราศีสิงห์ซึ่งเป็นบ้านของเขาเนี่ยได้ตำแหน่งนะครับปลาภะหรือโชคลาภฉะนั้นเลข1ดาวอาทิตย์งวดนี้นะครับเพิ่งออกไปก็จริงนะเมื่อวันศุกร์แต่วันที่20วันจันทร์เนี่ย1ยังมีพลังอยู่ผมให้ถึง A บวกเลยนะครับต่อไปนะครับไปดูดาวจันทร์เลข2นะครับโคจรมาที่ราศีตุลนะครับก็ได้ตำแหน่งนะว่างวดนี้ผมวางลัคนาในวันที่20เนี่ยผมวางลัคนาไว้ที่ราศีตุลนะครับดาวจันทร์เลข2นะครับก็จะได้นะครับในเรื่องของลัคนานะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งจุลจักรนะครับก็ได้ตำแหน่งเกรด A นะครับได้ถึง2ตำแหน่งก็ได้คุณสมบัติดาวที่ดีฉะนั้นพลังเขาจะได้ถึงนะครับผมให้ถึงเกรด A นะต่อมาดูดาวอังคารเลข3ดาวอังคารเลข3เนี่ยคือดาวเจ้าเลิกประจำวันคือเทสาตีแห่งเลิกนะครับเลข3แล้วก็โคจรไปที่ราศีมีนนะครับแล้วก็ในส่วนของบ้านของชาวราศีและบ้านของดาวอังคารเนี่ยนะครับเขาก็อยู่ในราศีพิจิกด้วยพอระวางไว้ที่ราศีตุลเนี่ยราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นภพการเงินหรือตำแหน่งการเงินของราศีตุลฉะนั้นดาวอังคารจะได้ถึง2ตำแหน่งตำแหน่งดาวเจ้าเลิกแล้วก็ดาวการเงินฉะนั้นก็จะได้ตำแหน่ง A บวกเท่ากับเลข1เหมือนกัน
นะครับเราได้มาแล้วนะของตัวเลขเด่นๆเดี๋ยวดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเนี่ยผมจะไปวางไว้ที่ตำแหน่งทิศเหนือกับทิศใต้ที่ข้างบนข้างล่างนะครับต่อมาดูดาวพุธเลข4นะครับโคจรไปที่ราศีเมษนะครับได้ตำแหน่งดาวย้ายนะครับแล้วก็นะครับในราศีมิถุนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นบ้านของชาวเขาเรียกว่าดาวพุธเนี่ยนะครับบ้านดาวพุธเนี่ยพอเราวางลัคนาไว้ที่ราศีตุลเนี่ยเขาจะได้ตำแหน่งตรีโกณตรีโกณเนี่ยจะมีพลังถึง 80% นะครับดาวพฤหัสบดีอยู่ราศีพฤษภนะครับก็ยังไม่ได้ตำแหน่งที่โดดเด่นอะไรนะครับฉะนั้นเมื่อกี้เลข4เราก็จะผ่านโผนะจะมีเกณฑ์ผ่านเข้าไปนะครับใน6ตัวหมายเลขนะครับเลข6ตัวที่เราจะต้องเอาไปจัดอันดับส่วนเลข5เนี่ยนะครับพลังก็ยังไม่เยอะนะครับสำหรับเลข5ในงวดนี้นะครับเลข6นะครับโคจรไปที่ราศีเมษตกตำแหน่งปะนะครับมีโอกาสที่ทั้งมาและไม่มามีความไม่แน่นอนฉะนั้นผมครูไว้ก่อนเก็บเอาไว้ก่อนไปดูดาวเสาร์นะครับเลข7อยู่ในราศีกุมนะครับพอเรานับตำแหน่งลัคนาที่เราวางไว้ที่ราศีตุลเนี่ยเรานับไป5ช่องเนี่ยราศีกุมเนี่ยได้ตำแหน่งการตีโกณมีพลังถึง 80% ก็ผ่านเข้ารอบไปนะครับแล้วก็เลข8นะครับก็ในตำแหน่งของราศีกุมเนี่ยก็จะมีอีก2ดวงนะมีดาวพระเกศเลข9ซึ่งนะครับอยู่ในราศีกุมส่วนเลข8พระราหูอยู่ในราศีมีนเนี่ยก็ทำให้เลข9แซงไปเพราะว่าในราศีกุมก็จะมีตำแหน่งตรีโกณ2หมายเลขคือเลข7ดาวเสาร์กับเลข9ดาวพระเกศดาวพระราหูวันนี้นะครับสำหรับวันที่20เนี่ยดรอปลงนะครับแต่ว่าจะไปเพิ่มพลังให้เขาในวันที่1มิถุนายนในรัฐบาลแล้วกันสรุปแล้วมีเลขที่ผ่านเกณฑ์ไปดังนี้นะครับ6หมายเลขผมทำไว้แล้ว6ช่องเรียงไว้ให้เลยนะครับก็มีเลข7นะครับดาวเสาร์เลข9ดาวพระเกศเลข1ดาวอาทิตย์เลข4ดาวพุธเลข3ดาวอังคารเลข2ดาวจันทร์4ตัวหลังที่เด่นนะครับที่มีพลังเรียงพลังมาเลยดาวอาทิตย์เลข1นะครับดาวพุธเลข4ดาวอังคารเลข3แล้วก็ดาวจันทร์เลข2 3ตัวบนนะครับ4 3 2นะครับ2ตัวบน3 2นะครับเน้นที่ดาวอังคารนะครับแล้วก็2ตัวล่าง1 4ดาวอาทิตย์นะครับก็ไปดูนะครับวิ่งลูด3ตัวบนคือเลข3เลขเจาะนะครับของข้างบนให้เจาะ3 1 3 4 3 7 3 9แล้วก็วิ่งลูดข้างล่างนะครับเลข1นะครับก็เจาะ1 2 1 3 1 7 1 9ถ้าออก1 3นะครับแบบคราวที่แล้วคุณก็จะได้หลายเด้งนะออก1 3หรือ3 1เพราะคราวแล้วผมให้1 7ออก1 7อย่างเงี้ยนะครับถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีเลข3หรือเลข1มาในตำแหน่งข้างล่างหรือข้างบนคุณก็จะได้เลขเจาะด้วยแล้วก็จะได้ลูดเพิ่มด้วยนะครับก็อันนี้เป็นผังรายวันของเราพัฒนานะครับเพราะว่าเป็นของวันจันทร์โอเคนะครับเรากลับมาดูผังพลังดาวอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้บอกเลขเจาะให้นะครับทีมงานช่วยเอาผังพลังดาววันที่20พฤษภาขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็มาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดาวเจ้าเลิกก็จะเป็นดาวอังคารเลข3ที่ผมวงกลมไว้แล้วก็ดาวการเงินนะครับก็จะเป็นนะครับเลข4กับเลข6ดาวพุธกับดาวศุกร์ดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวอาทิตย์นะครับแล้วก็ดาวจันทร์นะครับ1กับ2ฉะนั้นรูดนะครับเลขที่มีพลังนะครับก็มาตรงกับดาวพัฒนาพอดีเลยก็ขอให้ตรงกับวันเหมือนวันศุกร์เลยที่เลขตรงกัน1กับ7แล้วมาไหล1กับ7ทั้งวันแล้วก็ยังไปออกดาวพัฒนา1 7ด้วยนะครับอันนี้เลขตรงกันนะครับก็ถือว่าเป็นเลขที่ดีนะ1 3 3 1นะคุณรูดไปเจาะนะครับเน้นเลข1ไปนะครับเจาะ1 2 1 4 1 6นะครับ3ตัวแล้วก็เน้นเลข3อีกชุดหนึ่งนะครับอีก3คู่ก็คือ3 2 3 4 3 6นะครับ6ชุดด้วยกันก็จะมีเจาะเลข1กับเจาะเลข3นะครับตามผังเลยส่วน3ตัวเนี่ย1 3 4กับ1 3 6นะครับ3ตัวแตกทีนะครับอัตราการจ่ายสูงเยอะมากนะครับบางที่1ต่อ850บางที่1ต่อ900บางที่นะครับก็รู้สึกมั่นใจว่าเราจะถูกยากนะครับก็บอกว่าให้ไปเลย1ต่อ 1,000 นะครับก็ถูก3ตัวมาก็คุ้มนะครับ
1ต่อ800 1ต่อ900หรือ1ต่อ1000นะครับก็สรุปให้นะครับสำหรับเลขวันจันทร์นะวันนี้วันอาทิตย์ก็ค่อยๆฟังกันไปแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าท่านที่ยังสับสนอยู่ว่าอาจารย์ให้1กับ3เนี่ยจะไปลงทุนเลขอะไรบางคนถามมาไม่เห็นมีเลขฮานอยเลยลงทุนได้ทุกหุ้นเลยเพราะว่าผมบอกแล้วว่าในวันจันทร์เนี้ยเลขที่มีพลังมีถึง5เลขแล้วผมก็คัดเลขที่ผมคิดว่ามีพลังที่ดีที่สุดมาให้คุณแล้วเลข1กับเลข3คุณสามารถไปลงทุนหุ้นได้เลยตั้งแต่เปิดตลาดมานะครับนิกเกอิเช้านะครับไปจนถึงราวพัฒนาเลยนะครับสำหรับเลขชุดนี้นะครับบางคนที่จะลงไม่ลงทุนหุ้นคุณลงทุนฮานอยไม่ว่าจะเป็นฮานอยกาชาดฮานอยพิเศษฮานอยนะครับปกติฮานอย VIP นะครับคุณก็สามารถนะครับที่จะลงทุนด้วยตัวเลขชุดนี้ชุดเดียวกันได้นะครับแล้วก็รวมถึงราวตระกูลต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นราว HD ราวเอ็กต้าราวทีวีราวสตาร์ทุกราวเลยรวมถึงราวพัฒนาวันนี้ก็เน้นเลข1กับ3ไปนะครับส่วนฮานอยตอนเย็นก็เน้นช่วงเวลานะครับ3ฮานอยหลักของเรานะครับเพราะว่าได้ตรงกับเลิกราพะพอดีนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VP ส่วนวันนี้ยังไม่มีมาเลย์นะครับเดี๋ยววันไหนมีมาเลย์ผมจะเน้นให้ด้วยเหมือนกันนะครับมาเลย์ก็จะมีอยู่3วันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูวันที่มีมาเลย์นะครับก็วันนี้ยาวนิดนึงนะครับแต่วันจันทร์ผมนะครับจะออกตั้งแต่5นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับคุณจะได้มีเวลานะครับมาดูแล้วก็มาติดตามตัวเลขแล้วก็หลังจากวันอังคารเป็นต้นไปก็ตี5เป็นต้นไปแล้วก็จะสรุปซึ่งสั้นกว่านี้แน่นอนเพราะว่าวันนี้ผมถืออนุญาตทบทวนแล้วก็รายงานผลหุ้นให้คุณดูด้วยต่อไปเนี่ยผมเอาผังขึ้นผมจะไม่รายงานนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะแต่ผมจะสรุปตัวเลขมาให้ว่าตัวเลขเข้าดียังไงเข้ามากกว่าหลุดจริงหรือเปล่านะครับแล้วถ้านะครับคุณมีกำไรนะครับคุณได้กำไรตามเป้าแล้วคุณเลิกนะครับถ้าคุณเล่นทุกตัวเล่นไปจนหุ้นปิดเนี่ยบางทีมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะบางทีเราเล่นแบบสนุกเพลิดเพลินไม่ได้นะเราต้องเล่นแล้วตั้งเป้าไว้ว่าวันนี้เราจะหารายได้ขั้นต่ำเท่าไหร่แรงงานขั้นต่ำเขา 3-400 ปรับ400ก็ยังยากอยู่นะเพราะว่าบางทีปรับไม่ได้ทุกกลุ่มทุกหมวดหรอกนะครับบางทีก็เขาเรียกว่าอะไรนะครับมาว่าเศรษฐกิจก็ยังต้องรออีกสักนิดนึงฉะนั้นถ้าคุณได้กำไรวันละ500 800 พันนึงเนี่ยก็มากกว่าแรงงานขั้นต่ำถึง3เท่าแล้วนะครับได้กำไรเราก็พอแต่ว่าเราก็ต้องตั้งเป้าไว้ว่าวันนี้ได้กำไรเท่าไหร่เราจะหยุดนะครับมีทุกวันนะครับรายวันกลับมาแล้วฉะนั้นลงทุนได้ทุกวันเราก็ได้กำไรเราก็พอพรุ่งนี้ยังมีนะครับเขาเรียกว่าหลายๆหุ้นหลายๆฮานอยหลายๆลาวให้เราทำกำไรกันต่อเนื่องแล้วถ้ามีกำไรก็สนับสนุนผมด้วยแล้วกันนะครับจะเลือกสั่งของมงคลโทรไปที่เบอร์ call center ที่ขึ้นหน้าจอหรือว่าจะเลือกนะครับสนับสนุนผมด้วยนะครับเป็นค่าวิชาค่าครูหรือจะเป็นค่ากาแฟก็แล้วแต่คุณจะเรียกเลยนะครับใช้ธนาคารกรุงเทพนะครับหมายเลขบัญชีขึ้นให้แล้วนะครับเพราะว่าจะได้ผมเองก็จะต้องนะครับทำเขาเรียกว่าให้มันชัดเจนนะครับเพราะว่าในแต่ละบัญชีนะมันก็จะมีการทำบุญหลายๆอย่างเข้ามามันจะได้ไม่ไปผลกันนะครับก็ถ้าอยากจะสนับสนุนผมมีกำไรแล้วเราก็อย่างที่เราได้คุยกันแล้วคุณก็บอกว่าตรงนี้คุณรับได้นะครับถ้าคุณกำไรคุณก็ยินดีคุณก็พร้อมที่จะสนับสนุนในการทำงานของผมให้ผมนะครับได้ทำตัวเลขตัวนี้ให้คุณอย่างเต็มที่เนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะโอนเงินสนับสนุนเข้าที่ธนาคารกรุงเทพที่ขึ้นหน้าจอนะครับตามหมายเลขบัญชีตามชื่อนี้เลยนะครับก็ขอให้วันจันทร์นี้นะครับเป็นวันที่นะครับดีนะครับเปิดมาแล้วขอให้ทำกำไรกันได้เยอะๆทุกคนนะครับก็ยังไงก็ขออวยพรให้คุณนะครับมีโชคมีลาภและอย่าลืมเย็นนี้นะครับจะมีเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลคอรัฐบาลก็ฝากติดตามด้วยบางคนก็เป็นทั้งคอรัฐบาลแล้วเป็นคอรายวันก็กลับมาชมตอนเย็นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ใช้เวลาเยอะนะครับแต่ก็ตั้งใจนะครับที่จะมาอธิบายทบทวนกันเพราะว่าไม่ได้จัดหลายเดือนนะครับก็ยังไงก็ท่านที่ฟังนานๆก็อาจจะ
นะครับแต่ใครที่ชอบฟังการอธิบายแล้วก็บอกดีนะทำให้กลับมารื้อฟื้นกลับทำให้มาเข้าใจในการลงทุนเพราะว่าผมไม่ใช่คนประเภทวางเลขปึ้ง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 อย่างเดียวแล้วคุณได้หรือเสียเป็นเรื่องของคุณคุณได้กำไรคุณก็โอนมาเป็นค่าวิจัยมันผมไม่ใช่สไตล์นั้นผมก็จะต้องนะครับทำความเข้าใจมีเทคนิคแล้วก็มีข้อมูลมาประกอบนะไม่งั้นผมจะเรียกตัวเองว่าเป็นนักวิเคราะห์ได้ยังไงผมก็ต้องอธิบายให้คุณเข้าใจนะครับมันก็เลยจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับก็พรุ่งนี้นะครับวันนะครับต่อไปรายวันเราจะออกตั้งแต่5:00 เป็นต้นไปเลยก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเลยเป็นเลิกที่ดีนะแล้วคุณว่างเวลาไหนคุณก็เข้ามาดูนะใครที่อยู่บ้านใครที่ไม่มีภารกิจอะไรก็เข้ามาดูตั้งแต่เช้าตู่เลยนะโอเคแล้วเราพบกันในวันต่อไปในตัวเลขจากราศีรายวันขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆมีกำไรกันทุกๆวันนะครับได้ทุกวันก็อาจจะไปได้มากกว่ารัฐบาลอีกนะเพราะว่ามันมีทุกวันเดือนนึง30 วันเลยเดือนนี้เดือนพฤษภาคมมีถึง31 วันนะครับขอโชคดีมีโชคพบกับผมได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับก็สวัสดีนะครับเราก็ขอให้ทุกคนนะครับที่ติดตามผมนะครับดูแลสุขภาพด้วยหน้าฝนแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ